สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจัดตั้งตั้งแต่ปี2521เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน225คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปครูตำรวจตระเวนชายแดน8นายผู้ดูแลเด็กประถมวัย1คนและครูอัตราจ้าง2คนโรงเรียนดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริตามเป้าหมายหลักครบ8ข้อและสนองพระราชดำริจากการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเมื่อครั้งล่าสุดในปี2557ตัวเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคใช้น้ำจากระบบประปาภูเขาผ่านระบบเครื่องกรองน้ำและจะได้ปรับปรุงท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติก่อสร้างถังพักน้ำและปรับปรุงฝายทดน้ำของโรงเรียนเพื่อใช้ในด้านการเกษตรต่อไปและเรื่องการให้สัญชาติไทยแก่นักเรียนปัจจุบันดำเนินการเรียบร้อยแล้ว36คนและอยู่ระหว่างตามขั้นตอน74คนปัจจุบันโรงเรียนส่งเสริมการเรียนการสอนจินตคณิตหรือฟิงเกอร์แมทโดยการใช้นิ้วบวกลบเลขทำให้เด็กมีสมาธิและคิดเลขได้เร็วยิ่งขึ้นในปีการศึกษา2560นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT สูงกว่าระดับประเทศโดยมีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ประเภทการเล่านิทานในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริด้วยส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระโอเน็ตต่ำกว่าระดับประเทศจึงได้ฝึกอบรมครูและสอนเสริมให้แก่นักเรียนด้านสหกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมออมทรัพย์และการจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันตามความต้องการทั้งของนักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงนำผลผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงโดยโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการบันทึกบัญชีในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี2561ด้วยที่ผ่านมาชุมชนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านต่างๆเช่นการปรับปรุงอาคารสร้างสนามกีฬารวมถึงฝึกอาชีพเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไปเช่นแปรรูปถนอมอาหารตัดผมทอพรมเช็ดเท้าช่างไฟฟ้าช่างยนต์และการเรียนคอมพิวเตอร์ตลอดจนยังมีการก่อสร้างบ้านพักนักเรียนบ้านไกลโดยนักเรียนบ้านไกลจะคอยดูแลและทำกิจกรรมร่วมกันในลักษณะพี่สอนน้องด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีกิจกรรมปลูกพืชผักไม้ผลปศุสัตว์เพาะเห็ดทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพรวมถึงปลูกหญ้าแฝกมีผลผลิตเพียงพอประกอบเลี้ยงให้แก่นักเรียนและเป็นศูนย์บริการความรู้แก่ชุมชนในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและผู้ป่วยที่ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือทั้งการเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมพร้อมพระราชทานค่าเดินทางโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย
เวลา 13:31 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะตั้งขึ้นเมื่อปี2538เพื่อพิทักษ์รักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติเป็นสถานที่สำรวจศึกษาวิเคราะห์และวิจัยสภาพธรรมชาติและพืชพันธุ์ในพื้นที่โครงการพื้นที่นี้เดิมเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมเนื่องจากเคยเป็นพื้นที่สัมปทานทำเหมืองแร่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นเข้ามาฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อรักษาพื้นป่าให้เป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาสภาพธรรมชาติและนำผลสำรวจศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้และขยายผลสู่ประชาชนมีการจัดกิจกรรมบริการแก่ชุมชนและผู้ที่สนใจในรูปแบบการศึกษาเรียนรู้และอบรมอาทิปลูกป่าเป็นแนวกันชนในเนื้อที่275ไร่ปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำรวม9แปลงมีพื้นที่รวม 2,800 ไร่สร้างฝายต้นน้ำชะลอความชุ่มชื้น730สายทำแนวกันไฟป่าระยะทาง80กิโลเมตรกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้สู่ชุมชนและสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ต่างๆ 80,000 กล้าซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.นอกจากนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริอาทิกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำฐานการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อปลูกผักท้องถิ่นและปรับปรุงดินในพื้นที่ด้วยวิธีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเป็นการลดต้นทุนการทำเกษตรมีการจัดรูปแบบของการสาธิตการปลูกผัก64ชนิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตราชบุรีได้เข้าไปสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของต้นผึ้งและผึ้งหลวงในพื้นที่อำเภอสวนผึ้งรวมทั้งมีการอบรมการเลี้ยงผึ้งที่ถูกวิธีเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศึกษาวิจัยทางวิชาการเรื่องความหลากหลายชนิดของนกในเส้นทางศึกษาธรรมชาติโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2558ถึงเดือนกรกฎาคม2559พบนกจำนวน45วง110ชนิดจากการสำรวจพบว่าระบบนิเวศในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากนกเป็นดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศได้ดีนอกจากนี้มีเส้นทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้เรื่องฟื้นฟูซึ่งกรมป่าไม้ได้ปลูกป่าเรียนแบบป่าธรรมชาติในพื้นที่โดยนำต้นไม้จำนวน20ชนิดไปปลูกอาทิต้นอินทรชิตโมกมันตะเคียนทองบุญนาคต้นเหลียงพึ่งและยังมีการจำลองการทำเหมืองแร่ดีบุกในบริเวณน้ำตก9โจรสำหรับให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนเข้าไปศึกษาเรียนรู้จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารรวงผึ้งทอดพระเนตรการจัดอบรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมศึกษาหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดำริซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้และทรัพยากรซึ่งมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาเข้าร่วม6โรงเรียนอาทิโรงเรียนบ้านห้วยผักได้นำการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และอาหารไปปรับใช้เพื่อลดการเผาใบไม้และกิ่งไม้เนื่องจากต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนมีจำนวนมากอีกทั้งมีการอบรมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่โดยนำผลผลิตจากป่าของอุทยานธรรมชาติวิทยามาแปรรูปสร้างรายได้เช่นกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหวายน้อยแปรรูปกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมภายใต้แบรนด์กล้วยอบสวนผึ้งกล้วยหน้าธัญพืชอบกรอบด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนในการอบแห้งผลไม้เพื่อเป็นต้นแบบนำไปพัฒนาต่อยอดในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอาทิสบู่ทับทิมสบู่น้ำผึ้งและครีมอาบน้ำมะนาวโฮซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งส่งจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าและส่งออกไปขายอย่างประเทศเยอรมนีสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานในส่วนต่างๆที่ผ่านมาทำให้ป่าที่เสื่อมโทรมกลับมาอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลทางสภาพธรรมชาติและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมราษฎรและหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่มาออกหน่วยให้บริการราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน To be number 1 Teen Dance Society Thailand Championship 2019วันนี้เวลา 18:10 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการการแข่งขัน To be number 1 Teen Dance Society Thailand Championship 2019ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ To be number 1เพื่อให้เยาวชนแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์กับสังคมเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเกิดทักษะที่สามารถเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดเช่นการควบคุมตนเองการจัดการกับปัญหาในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการนี้ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันกราบทูลประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมกันนี้พระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ To be number 1แก่โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนองจากนั้นทีมออซัมจูเนียร์ถวายเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ1ระดับโลกในการประกวด World Hip Hop Dance Championship 2018ณประเทศสหรัฐอเมริกาและรางวัลชนะเลิศอันดับ1ระดับเอเชียในการประกวดเอเชีย2018 All Generation Championship World Final in Seoul ณประเทศเกาหลีใต้ต่อจากนั้นพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะการประกวด To be number 1 Teen Dance Society Thailand Championship 2019รุ่นจูเนียร์ได้แก่โรงเรียนเทศบาล3ตลาดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีรุ่น Pre-Teenage ได้แก่โรงเรียนทศพรวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์รุ่น Teenage ได้แก่โรงเรียนละหารทรายรัชดาภิเษกจังหวัดบุรีรัมย์โครงการ To be number 1ได้ดำเนินการตามแนวทางพระราชทานซึ่งกว่า16ปีพบว่าเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนการทำงานและการดำเนินชีวิตทั้งนี้ทรงเน้นย้ำว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการสอนโดยตรงหรือจากการบังคับแต่เป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติโดยสมัครใจตัวอย่างของเด็กที่เข้าแข่งขัน To be number 1 Teen Dance Society คือเด็กที่มีใจรักการเต้นจึงมีความมุ่งมั่นพยายามร่วมกันที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างกว้างขวางรู้จักการแบ่งเวลาการเรียนและการทำกิจกรรมเกิดการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ไปพร้อมๆกันโดยในปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3,911 คนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ประจำปีการศึกษา2561วันนี้เวลา 16:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ประจำปีการศึกษา2561โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรีเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 1,232 คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งมา12ปีโดยมีปรัชญาที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตมหาบัณฑิตให้เป็นปัญญาชนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมดังที่กล่าวรายงานนับว่ามหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายแน่ชัดในการจัดการเรียนการศึกษาที่นอกจากจะก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยสมบูรณ์แล้วยังมีส่วนช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองอีกด้วยซึ่งหวังได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้ย่อมมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการดีพร้อมทั้งเพียบพูนด้วยคุณสมบัติอันดีงามถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของแผ่นดินเพราะความรู้ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติทั้งนั้นหากนำไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดความดีความเจริญตามมา
ควรที่ทุกคนจะได้ตั้งใจให้แน่วแน่และอุตสาหะพยายามให้เต็มกำลังที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานด้วยหลักวิชาสติปัญญาและความเข้มแข็งอดทนเชื่อว่าความตั้งใจทำได้ดังนี้จะช่วยส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานให้สำเร็จก้าวหน้าด้วยดีบังเกิดเป็นความเจริญมั่นคงแก่ตนสังคมประเทศชาติสมกับที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้โดยแท้จริงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ